สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้มุมสังเวียนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์2564นะครับเวลา 12:20 น.โดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเพจ Facebook มุมสังเวียนนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับในนั้นก็จะมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับวงการมวยมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับมวยเปลี่ยนมวยถอนใครเข้ามาเสียบแทนรวมไปถึงกระแสเรทในแต่ละวันนะครับเรียกได้ว่าข้อมูลมวยข่าวสารเกี่ยวกับวงการมวยต่างๆครับเรามีมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับในเพจ Facebook มุมสังเวียนนะครับฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับเพจ Facebook มุมสังเวียนเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับด้วยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์2564นะครับเวลา 12:20 น.โดยประมาณครับวันนี้ผลงานการประกบคู่วันนี้เป็นหน้าที่ของทีมงานศึกเจ้ามวยไทยนะครับชกที่เวทีเดิมนะครับพีททีวีรามอินทรา40นะครับแต่ว่าแฟนมวยได้ดีใจกันมาอีกระดับแล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับทางสบค.นะครับประกาศคลายล็อกอีกระดับนึงนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจึงประกาศคลายล็อกนะครับแล้วก็อนุญาตให้แฟนมวยเข้ารับชมในสนามได้เป็นบางส่วนนะครับไม่เกิน 50% ของสนามนะครับเพื่อป้องกันการแออัดนะครับผมเชื่อว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมองว่าทางสบค.น่าจะประกาศคลายล็อกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไม่แน่นะครับในเร็ววันนี้อาจจะแฟนมวยอาจจะมีโอกาสได้เข้ารับชมในสนามแบบเต็มอัตราความจุเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของแฟนมวยระดับนึงแล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆสบค.ประกาศเป็นนัดแรกนะครับประกาศให้แฟนมวยได้เข้ารับชมในสนามได้เป็นบางส่วนนะครับไม่เกิน 50% ของสนามนะครับเพื่อป้องกันการแออัดนะครับวันนี้ก็มาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับผลงานการประกบคู่มวยก็เป็นหน้าที่ของทีมงานศึกเจ้ามวยไทยนะครับมาดูกันที่คู่ที่1ก่อนนะครับคู่ที่1นี้ฝ่ายแดงก็คืออีสานเหนือโชติบางแสนนะครับหรือว่าสิทธิ์เอราวัณส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเมืองปานนะครับบำรุงสิทธิ์หรือว่าวพ.ลำปางครับพิกัดของ18ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับอีสานเหนือนักชกวัย18ปีจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเกิดที่กาฬสินธุ์แต่ว่ามาโตที่จังหวัดระนองนะครับแล้วก็ฟิตซ้อมอยู่ที่สนามกีฬาจังหวัดระนองนะครับโดยมีเสียโชติบางแสนนะครับเจ้าของสีเสื้อนะครับคอยดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็บำรุงแบบไม่อั้นเลยนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยครบเครื่องเลยนะครับตีนสายหน้าออกได้แรงนะครับคล้องรัดมัดตีนอย่างนั้นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับศอกส่วนอันตรายด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า3ฟอร์มหลังนี้ต้องบอกว่าสดมากๆนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงอีสานเหนือนะครับมีชนะคะแนนนะครับเพชรลุ่งแสงสมหวังไก่ย่างนะครับที่ราชดำเนินชนะน็อกยก2เอกยะลายุ้ยกันช่างนะครับที่ราชดำเนินมานั้นต้องบอกว่าทางด้านเอกยะรามาเข้าเวรแทนความพร้อมดูเป็นรองนะครับล่าสุดนะครับขึ้นชั้นต่อยกับรุ่นพี่พรนารายณ์ศอภูมิพัฒน์นะครับแล้วก็สับศอกได้นับ8ได้นับ8ก่อนในยกที่2นะครับแล้วก็ประคองเกมเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างพรนารายณ์ศอภูมิพัฒน์ไปได้นะครับ3ฟอร์มหลังนี้ต้องบอกว่าสดเหลือหลายเลยชนะรวดทั้ง3ไฟส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเมืองปานนี่นักชกวัย21ปีจากจังหวัดลำปางนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่วพ.ลำปางนะครับบิดโดยมีหมวดดับลำปางร้อยตำรวจโทประดับสาลินโทนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยครบเครื่องนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับเตะหนักต่อยแรงในปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับเก๋ากระดูกดีเลยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเมืองปานนะครับก็มีชนะคะแนนฟ้าประธานเดชเพชรสีทองที่ลุมพินีแพ้น็อกยก4นะครับยอดสุราช5พยัคฆ์ที่ราชดำเนินล่าสุดนะครับชนะน็อกยก2ซุปเปอร์บอลปอประจัน4นะครับที่จังหวัดลำปาง3ฟอร์มหลังนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1ฟอร์มนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับอาจจะเป็นรองฟอร์มทางด้านฟอร์มของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นรองทางด้านฝ่ายแดงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าชื่อเสียงมวยบารมีมวยกระดูกมวยนี่มาก่อนนะครับชนกับเบย์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับทางด้านเสือใหญ่ช5พยัคฆ์นี่ก็ปะทะมาหมดแล้วนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรเมืองปานบำรุงสิทธิ์นี่กระดูกมวยดูได้เปรียบดูดีกว่านะครับแต่ว่าฟอร์มหลังๆอาจจะดูเป็นรองนะครับเพราะทางด้านฝ่ายแดงนี่ฟอร์มสดเหลือเกินเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเมืองปานบำรุงสิทธิ์นะครับฟอร์มอาจจะเสียเปรียบนิดๆนะครับแต่ว่าชั่วโมงบินกระดูกมวยเบอร์มวยดูได้เปรียบนะครับดูดีกว่าแน่นอนนะครับบทเบียดไปแล้วน่าจะช่วยได้เยอะนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านอีสานเหนือชดบางแสนไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเมืองปานบำรุงสิทธิ์
ส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรแสนคมผู้กองบัตรบางบานนะครับหรือว่าสิทธิ์นายกต่างส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเดชศักดาชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับหรือว่าปอบุญโชตนะครับพิกัดก็คือ118ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงเพชรแสนคมนี่นักชกวัย21ปีจากจังหวัดบึงกาฬนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่เดอะเบสมวยไทยนะครับจังหวัดสกลนครโดยมีเสียต้อมนะครับธรรมศักดิ์รุ่งโรจน์นิติกุลนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็มีอาจารย์แจ็คกี้นะครับสตาฟเทรนเนอร์ดูแลการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะขวาได้แรงนะครับในมีไล่แขนขวางแทงแรงศอกสวนอันตรายเลยนะครับแต่ว่าฟอร์มหลังๆนี้ต้องบอกว่ายังมีสรุดอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงเพชรแสนคมนะครับก็มีแพ้คะแนนอรรถชัยโรงเรียนกีฬาลำปางที่เชียงใหม่แพ้คะแนนยอดศิลาช5พยัคฆ์ที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดแพ้คะแนนเด็ดดวงเล็กที่เด็ก99ที่ราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี้แพ้รวดทั้ง3ไฟเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเดชศักดานะครับวัยนักชกวัย18ปีจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกรเตอร์ยิมนะครับโดยมีคุณยงยุทธมาชนานันนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีทนายอัจฉริยะนะครับเรืองรัตนพงศ์นะครับชมรมช่วยประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายเป็นมวยรูปร่างดีนะครับสูงยาวเป็นมวยครบเครื่องเลยนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายในไล่แขนกดแขนขวางแทงแรงศอกสวนอันตรายเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าฟอร์มหลังๆนี่สดมากๆเลยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเดชศักดาก็มีชนะน็อกยก4นะครับธงลบเพชรฉลูกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชนะคะแนนเด่นทุ่งทองสิงห์มาวินที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้ชนะน็อกยก3วิษณุพรยุ้ยการช่างที่ราชดำเนินนะครับวันนั้นวิษณุพรนี้มาเข้าเวรแทนนะครับความพร้อมก็เลยดูเป็นรองนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเดชศักดานี่ต้องบอกว่าสดมากๆเลยชนะรวดทั้ง3ไฟท์นะครับ5ไฟท์สุดท้ายในเวทีเมืองกรุงนี่ชนะรวดเลยนะครับต้องบอกว่าร่างกายดูดีมากๆเลยเด็กคนนี้นะครับคู่นี้นะครับความเก๋าชื่อมวยในเวทีเมืองกรุงนะครับอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรแสนคมมาก่อนนะครับถ้าจำกันได้นะครับเคยเข้าร่วมชิงชัยในมวยรอบบนเสือครั้งที่19นะครับแล้วก็ดีกี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับได้รองแชมป์นะครับวันนั้นชกช่วงมวยรอบปูนเสือครั้งที่19ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะครับทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเลยนะครับแต่ว่ารอบชิงชนะเลิศนี่ไปพลาดท่านะครับแพ้คะแนนให้กับทางด้านมหาสมุทรหมูปิ้งอร่อยจุงเบยไปนะครับแล้วก็คว้าอันดับ2มวยรอบปูนเสือครั้งที่19นะครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเลยนะครับในมวยรอบปูนเสือนะครับแต่ว่าหลังจากได้รองแชมป์แล้วต้องบอกว่าฟอร์มนี้ต้องบอกว่าตกอย่างทันตาเห็นเลยนะครับฟอร์มไม่ดีเอาซะเลยนะครับปีกว่าๆนะครับเกือบ2ปีให้หลังนี่ฟอร์มของทางด้านเพชรแสนคมนี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้มาปีกว่าแล้วนะครับเกือบ2ปีแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าต้องการที่จะมาแจ้งเกิดที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะกุยทางเป็นนักมวยแถวหน้าของเมืองไทยต่อไปนะครับแต่ก็ต้องดูมาดูกันว่าทางด้านเดชศักดาเป็นผู้ให้คำตอบนะครับว่าเดชศักดาจะยอมให้แจ้งเกิดได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเดชศักดานี่กระดูกชั่วโมงบินในเวทีเมืองกรุงอาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่าร่างกายนี่ไม่เป็นรองเลยนะครับดูดีกว่าด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่า3ฟอร์มสุดท้ายนี่ชนะรวดเลยนะครับฟอร์มดูดีอย่างเห็นได้ชัดนะฟอร์มนี่ผิดกันเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงนี่แพ้รวดทั้ง3ไฟส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟ5ไฟสุดท้ายนี่ชนะรวดเลยนะครับร่างกายดูดีกว่านะครับฉะนั้นการยืนระยะท้ายๆนี่ผมก็ยังชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเดชศักดาชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมมองดูว่าช่วงนี้ร่างกายสดมากๆเลยนะครับฉะนั้นการยืนระยะน่าจะมั่นคงกว่าแล้วก็เหลือเยอะกว่านะครับแล้วก็น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างเพชรแสนคมผู้กองบัตรบางบานไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเดชศักดาชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือเทพทักษิณส.สอนสิงห์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรทวีข้าวหอมมะลิตากล้วยไม้หรือว่าส.พงษ์อมรนะครับพิกัด122ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเทพทักษิณนี่นักชกวัย24ปีจากจังหวัดกระบี่นะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเดชรัตน์นะครับโดยมีอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเพศเปิดเกมอาวุธหลากหลายบู๊สู้ดุดันนะครับเตะขวาต่อยขวาล็อกรัดมัดตีเดินปั้มจับตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงเลยนะครับบู๊สู้ดุดันหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยเดินได้ยัน5ยกเลยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงนะครับชนะคะแนนเอกธรณินทร์ มกรุงเทพธนบุรีที่เวทีรังสิตแพ้คะแนนฟ้าเป็น1พอหลักบุญที่เวทีมวยรังสิตนะครับล่าสุดนี้เสมอกับทางด้านชัดพลอยสอพูนสวัสดิ์ที่เวทีมวยรังสิตนะครับ3ฟอร์มหลังนี้3รสชาติเลยนะครับชนะ1แพ้1แล้วก็เสมอ1
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรทวีนะครับนักชกวัย21ปีจากจังหวัดสงขลานะครับฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวยสอพงอมรครับโดยมีเสี่ยมอนผักสดนะครับพงอมรพิกุลชัยพัฒนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมนะครับมีตีนซ้ายหน้าออกได้แรงครับในไล่แขนขวางแทงแรงสอกสวนอันตรายเลยนะครับดีกีก็แชมป์เวที118ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้เลยนะครับดีกีนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรทวีนะครับก็มีชนะคะแนนจักตาเล็กเงาะบางกะปิที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันนั้นได้นับ8ก่อนนะครับแล้วก็ประคองเกมเอาชนะคะแนนไปได้หลังจากนั้นนะครับชิงแชมป์ว่าง118ปอนด์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็เอาชนะคะแนนทางด้านไพโรจน์น้อยศรีสุริยันโยธินที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยได้สำเร็จนะครับวันนั้นก็คว้าแชมป์118ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยที่ว่างมาคัดเอวได้สำเร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ยังโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะน็อกยก4 9ล้าน PK แสนชัยมวยไทยยิมที่เวทีราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี้ต้องบอกว่าสดเหลือหลายเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟท์เลยนะครับฟอร์มสดมากๆเลยนะครับคู่นี้ชื่อมวยบารมีมวยกระดูกมวยนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับชกมวยมาก่อนแล้วก็ชนกับเบอร์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับทางด้านฟ้าเป็น1ชัดพลอยนี่ปะทะมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าฟอร์มอาจจะยังมีสรุดอยู่บ้างครับร่างกายอาจจะดูเสียเปรียบครับแต่ว่าเรื่องชื่อมวยบารมีมวยนี่ดูได้เปรียบนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินในเพชรทวีนี่บารมีมวยชื่อเสียงมวยนะครับกระดูกมวยอาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่าร่างกายต้องบอกว่าช่วงนี้สดมากๆเลยชนะรวดทั้ง3ฝ่ายร่างกายดูดีกว่านะครับเก่งเล็กปะทะเก่งใหญ่นะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายแดงเทพทักษิณนี่ชก122ปอนด์อยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ปะทะกับเบอร์ใหญ่มาเยอะกว่าส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรทวีนี่ต้องบอกว่าเก่งเล็กนะครับเพราะว่าแชมป์118ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้เก่งเล็กแล้วก็ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาหารุ่นพี่อย่างเทพทักษิณนะครับมาดูกันว่าวันนี้เก่งเล็กจะสยบความเก่าของรุ่นพี่อย่างเทพทักษิณได้หรือเปล่านะครับต้องบอกว่าวันนี้ถ้าเพชรทวีผ่านเทพทักษิณไปได้นี่ต้องบอกว่าตัวชก122ปอนด์มีไม่ใช่น้อยเลยนะครับวันนี้ต้องดูกันว่าจะผ่านรุ่นพี่อย่างเทพทักษิณไปได้หรือเปล่านะครับเทพทักษิณรุ่นพี่จะเป็นผู้ให้คำตอบนะครับแต่ว่าวันนี้ผมชอบไปที่ความเก่ากระดูกดีนะครับอย่างเทพทักษิณสอสอนสิงห์นะครับชนกับเบอร์ใหญ่มาเยอะกว่าวันนี้อาจจะดูเสียเปรียบช่วงเสียเปรียบรูปร่างนะครับแล้วก็เสียเปรียบเรื่องร่างกายนะครับเพราะว่าฟอร์มของทางด้านฝ่ายน้ำเงินดีเหลือเกินนะครับแต่ว่าความเก่ากระดูกมวยดูดีกว่าน่าจะช่วยได้เยอะนะครับความเก่ากระดูกของทางด้านฝ่ายแดงเทพทักษิณน่าจะช่วยได้เยอะนะครับสุดท้ายแล้วน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรทวีเข้าหอมลิตากล้วยไม้ไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเทพทักษิณสอสอนสิงห์ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คืออนันตชัยคิตตี้มวยไทยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับประตักหินซินบีมวยไทยนะครับหรือว่าปัจจุบันก็เปลี่ยนสีเสื้อมาเป็นปากบางค้าข้าวเลยนะครับชื่อสีเสื้อเดิมก็คือซินบีมวยไทยนะครับพิกัด110ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงอนันตชัยนี่นักชกวัย18ปีจากอุบลราชธานีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายรินมวยไทยนะครับโดยมีอาจารย์จีรศักดิ์สมมุตินะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยครบเครื่องเลยนะครับเตะนำปั้มตามนะครับในล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงเลยนะครับยัดไส้แรงด้วยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงนะครับอนันตชัยก็มีแพ้คะแนนซุปเปอร์ไบค์ปอพิกคเนตที่ธนกรสเตเดียมนะครับหลังจากนั้นก็เอาชนะน็อกยก4สตอเพชรพัชระอะคาเดมี่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันนั้นนี่ต้องบอกว่าหักปากกาเซียนทุกสำนักเลยนะครับเพราะว่าก่อนขึ้นชกนี่ดูเป็นรองทางด้านสตอค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าชกบนเวทีแล้วไม่เป็นรองเลยนะครับพลิกสถานการณ์เอาชนะน็อกยก4เลยนะครับสตอเพชรพัชระอะคาเดมี่ได้สำเร็จหักปากกาเซียนทุกสำนักเลยนะครับล่าสุดนะครับขึ้นชิงแชมป์ว่าง108ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินนะครับแล้วก็สถานการณ์ก็ดูเป็นรองนะครับก่อนชกแต่ว่าพลิกเอาชนะคะแนนทางด้านทหารเอกนายกเอท่าศาลาได้สำเร็จนะครับแล้วก็คว้าแชมป์108ปอนด์เวทีราชดำเนินมาคัดเอวได้สำเร็จนะครับดีกีของท่านฝ่ายแดงนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับแชมป์108ปอนด์เวทีราชดำเนินนะครับ3ฟอร์มหลังนี้แพ้1แล้วก็ชนะ2ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินปะตักหินนะครับนักชกวัย19ปีจากจังหวัดสงขลานะครับเที่ยวนี้ก็มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเด็ดรัตน์นะครับเดิมทีนี่เป็นลูกศิษย์ของนายหัวสิงห์นะครับต่อปะตักสอจุลเสนนะครับปัจจุบันนี้ก็มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเด็ดรัตน์นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเสื้อเป็นปากบางขาข้าวนะครับเป็นมวยขวานะครับมวยครบเครื่องเลยเตะขวาต่อยขวานะครับเตะขาต่อยหมัดจ่อยางขว้างกระจกมันหนักศอกคมนะครับอาวุธหนักแรงต้นๆนี่ถือว่าอันตรายอีก1คนเลยนะครับทางด้านปะตักหิน3ฟอร์มหลังนะครับก็มีแพ้คะแนนอาเธอร์เพชร 40,000 ที่ราชดำเนิน
ชนะน็อกยก3นะครับแสงอาทิตย์สิทธิ์เชฟบุญธรรมที่ธนกรสเตเดียมวันนั้นนี่ต้องบอกว่าพลิกล็อกวินาศสันตโลเลยนะครับเพราะว่าก่อนชกนี่สถานการณ์ดูเป็นรองนะครับมาชกกับแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นนักมวยของโปรโมเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็พลิกเอาชนะน็อกยก3นะครับถือว่าพลิกล็อกวินาศสันตโลอีก1คู่นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนให้กับราชันเล็กสสมนึกที่ราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี่ชนะ1แล้วก็แพ้2นะครับเทียบกันที่ฟอร์มแล้วเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับอนันตชัยดูจะได้เปรียบเรื่องฟอร์มนิดๆ นะครับ3ฟอร์มหลังชนะ2แล้วก็แพ้1ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินปะตะหินนี่3ฟอร์มหลังนี่แพ้ไปถึง2ชนะเพียงแค่1เท่านั้นเองนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับปะตะหินนี่ต้นๆ นี่อาวุธหนักแรงเลยนะครับหมัดหนักศอกคมนะครับต้นๆถือว่าอันตรายมากนะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับไม่หล่นนี่ผมมองว่าทางด้านฝ่ายแดงอนันตชัยดูว่าเข่าในเหนียวแน่นกว่านะครับโดยเฉพาะลูกเข่ายัดไส้นี่แทงได้แหลมแทงได้ลึกแล้วก็เจ็บมากๆเลยนะครับถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับไม่หล่นนะครับผมมองว่าอนันตชัยน่าจะอาศัยเข่าในที่ดูแล้วเหนียวแน่นกว่าโดยเฉพาะลูกเข่ายัดไส้แทงได้แหลมแทงได้ลึกแทงได้เจ็บนะครับน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านปะตะหินปากบางค้าข้าวไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่นี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับอนันตชัยคิตตี้มวยไทยสำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์นะครับ2564เวลา 12:20 นโดยประมาณนะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงนะครับในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงสืบให้รู้แล้วก็สืบให้ลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่างที่บอกนะครับข้อมูลดีข้อมูลลึกก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับฉะนั้นต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงนะครับในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับอย่าลืมนะครับก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะครับสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับล้างมือบ่อยๆแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับไม่ประมาทกาดอย่าตกนะครับผมเชื่อว่าทำ3สิ่งนี้เป็นประจำนะครับผมเชื่อว่าแฟนมวยหรือว่าคนไทยทั่วประเทศนี้จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับไม่ประมาทกาดอย่าตกนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ